สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องว่างมาก88ค่ะอาจจะแปลกตาสักหน่อยที่ไม่ได้เห็นพี่ปากับพี่บุตรนะคะแต่วันนี้น้ำนะคะจะมาพาทุกคนเนี่ยไปดูคอนโดแห่งใหม่ค่ะที่ใกล้กับมอเกษตรนะคะดีคอนโดแคมปัสกำแพงแสนค่ะเขาเคลมว่าเขาเนี่ยเป็น 24/7 entirely you นะคะหรือว่าตอบโจทย์ชีวิตดีๆเต็มที่ได้ทั้งวันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะมีของครบครันน่าอยู่ขนาดไหนนะคะตามที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่าค่ะอยู่ระหว่างตึก A กับตึก B นะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ำนะคะที่อยู่ใกล้ๆสามารถไปเข้าได้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะค่ะและที่ตรงนี้นะคะก็เป็น co-working space ค่ะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะที่สนใจอยากจะมาหาไอเดียใหม่ๆหรือว่านั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือนะคะก็สามารถทำได้ค่ะรวมถึงการชวนเพื่อนๆนะคะมาทำงานด้วยกันที่ตรงนี้เลยนะคะก็เหมาะสำหรับทุกคนมากๆมีพื้นที่นะคะกว้างใหญ่มากๆเลยแต่ถ้าว่าอ่านหนังสือจนเบื่อแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถมีที่รีแลกซ์ที่ตรงนี้นะคะให้มาผ่อนคลายสมองกันได้ด้วยนะคะอาจจะได้เกิดไอเดียใหม่ๆจากที่ตรงนี้ก็ได้นะไม่ใช่แค่นั่งอย่างเดียวแต่ว่ายังมีที่ให้เล่นด้วยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้กดน้ำนะคะให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยได้มาใช้ร่วมกันด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ทำงานตอนดึกๆนะคะหรือว่ากลัวจะหิวเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะเพราะว่าเรามี 7-Eleven นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ากันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ค่ะค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นฟิตเนสของ D Condo Campus กำแพงแสนค่ะก็มีอุปกรณ์ครบครันเลยใครที่อยากออกกำลังกายลดความอ้วนนะคะสามารถมาเล่นได้ที่นี่เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยฟิตเนสของเราเนี่ยนะคะยังมีสระว่ายน้ำนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ปั่นไปออกกำลังกายไปชมวิวสระว่ายน้ำได้อีกด้วยค่ะใครที่อยากออกกำลังกายเป็นกลุ่มเนี่ยก็ยังมีสนามบาสนะคะให้พาเพื่อนๆเนี่ยได้มาเล่นกันด้วยค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่นะคะสนามบาสเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าสนามบาสของเขาเรืองแสงได้ด้วยจะเล่นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะและโครงการดีคอนโดของแสนสิรินะคะเขายังใส่ใจรักสิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับใครที่มีจักรยานเนี่ยก็สามารถมาจอดจักรยานตรงนี้ได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องพักของ D Condo Campus กำแพงแสนกันแล้วค่ะที่นี่นะคะมีระบบความปลอดภัยดิจิตอลโดนล็อกไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถใส่รหัสเข้าไปเองได้เลยค่ะแค่กดปุ่มเท่านั้นเข้ามาภายในห้องแล้วนะคะห้องของเราเนี่ยจะเป็นห้องสตูดิโอค่ะขนาด 26.5 ตารางเมตรนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับห้องนอนนะคะแล้วก็มีชั้นมีทีวีนะคะแม้ว่าห้องจะเล็กนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยได้จัดเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างครบครันครบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น
ต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทำงานทำการบ้านหรือว่าอ่านหนังสือนะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะค่ะและห้องนี้นะคะก็ยังมีที่นอน queen size 5ฟุตด้วยนะคะสามารถหลับได้อย่างสบายสามารถนอนได้ถึง2คนเลยนะคะกว้างใหญ่มากๆเลยนอกจากนี้นะคะเตียงของเราเนี่ยยังมีที่เก็บของด้านล่างอีกนะคะก็จะเป็นลิ้นชักแบบนี้เลยสามารถใส่ของเอาไว้ได้นะคะตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตู้เสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะตู้เสื้อผ้าเนี่ยสามารถใส่ของได้สำหรับคนนึงเนี่ยสบายสบายเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยู่2คนเนี่ยเขาก็ยังมีชั้นด้านบนนะคะให้เก็บของได้อีกค่ะสบายมากๆเลยต่อมานะคะด้านหลังของเราเนี่ยค่ะเป็นห้องครัวค่ะสามารถประกอบอาหารได้อย่างสบายโดยที่ไม่มีควันนะคะเล็ดลอดออกไปในห้องนอนเด็ดขาดเพราะว่าเรากั้นโซนไว้ให้แล้วค่ะแล้วห้องครัวของเรานะคะก็มีตู้เย็นมีไมโครเวฟให้ครบถ้วนแล้วค่ะมาตัวเปล่าได้ไปเต็มๆเลยต่อไปนะคะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยมีแถมเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้แล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฉากกั้นโซนเปียกแห้งไว้ให้ด้วยสบายมากไม่ต้องกลัวเรื่องเปียกนะคะข้างนอกของเรานะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะแต่ว่าเมื่อตอนแรกเนี่ยที่เราได้บอกไปว่าเขามีเครื่องซักผ้าให้ทุกคนได้ไปใช้ร่วมกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่ห้องนี้นะคะไม่ต้องลงไปใช้ร่วมกับคนอื่นค่ะเรามีเครื่องซักผ้าให้คุณเนี่ยนะคะได้ใช้ที่ตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายค่ะไม่ต้องไปใช้กับคนอื่นให้เสียเวลาเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็บรรยากาศดีมากเลยน่าอยู่สุดๆไปเลยค่ะทุกคนสระว่ายน้ำที่เห็นนะคะก็อยู่ระหว่างตึก A กับตึก B ค่ะตึก A กับตึก B เนี่ยก็สามารถลงมาเล่นน้ำกันได้นะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้พามาดูดีคอนโดกำแพงแสนเนี่ยตลอดทางที่เราเดินมานะคะดีคอนโดกำแพงแสนเนี่ยมีความเขียวชอุ่มมากเลยค่ะพร้อมทั้งความเงียบสงบนะคะที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มที่เลยค่ะและจุดนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับโซน C นะคะสามารถมานั่งอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมพักผ่อนได้นะคะได้ที่นี่เลยค่ะค่ะสำหรับฟาซิลิตี้ที่สะดวกสบายครบครันอย่างนี้นะคะและนอกจากนั้นยังใกล้มอเกษตรกำแพงแสนอีกด้วยค่ะรับรองว่าราคาห้องเช่าที่นี่นะคะไม่แพงแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ